กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับขออนุญาตอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับแผนที่การเดินทางที่จะไปบ้านพักหญิงคนชรานะครับที่ปากเกร็ดง่ายนิดเดียวครับปักหมุดที่5แยกปากเกร็ดนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแยกที่มุ่งหน้านะครับมุ่งหน้าไปทางปทุมนะถนนติวานนท์นะครับจาก5แยกปากเกร็ดเกาะเส้นติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าไปปทุมธานีจาก5แยกปากเกร็ดนั้นขับตรงอย่างเดียวเลยครับเจอ3แยกแรกที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางเมืองทองจะเห็นชัดเลยจะมีตึกสูงๆของเมืองทองอันนั้นคือ3แยกผ่านไปขับตรงมาเจอ4แยกใหญ่นะครับก็เรียก4แยกสะพานนวลชวีนะครับก็ขับลอดมานะครับแล้วตรงมาอีกนิดนึงอ่ะก็ชะลอได้แล้วครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะยูเทิร์นใต้สะพานเล็กฝั่งขวามือจะเห็นหมู่บ้านจัดสรรอะไรใหญ่ๆสักแห่งหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยก็คือพูดง่ายๆจาก5แยกปากเกร็ดเกาะเส้นติวานนท์ตรงไปปทุมจาก5แยกตรงอย่างเดียวฮะ3แยกแรก3แยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองผ่านไปตรงมาเจอ4แยกนวลชวีให้วิ่งลอดตรงมาอีกสักพักหนึ่งนะครับพอจาก4แยกนั้นน่ะตรงมาอีกสักพักหนึ่งก็ประมาณ 3-4 สะพานลอยนะให้เตรียมตัวยูเทิร์นใต้สะพานจุดสังเกตก็คือจะมีหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆอยู่ขวามือนะครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับซอยเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะครับขออภัยซอยร่วมสุขนะซอยร่วมสุขเข้ามานิดหนึ่งซ้ายมือก็จะเจอบ้านพักคนชราแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันสัปดาห์หน้านะครับจะเอาแผนที่ขึ้นให้ไม่ยากครับนะคือปักหมุดที่5แยกปากเกร็ดสบายเดี๋ยวไปเจอกันจำนวนล่าสุดต้องบอกว่าใกล้จะครบ40คนแล้วแต่อย่างที่ผมบอกรับไม่อั้นนะก็อยากที่จะให้ทุกคนไปแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือการสร้างความสุขให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าขออนุญาต40คนที่ลงทะเบียนก่อนเนี่ยก็จะตรวจดวงชะตาให้ในวันนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็เชิญชวนนะอยากให้มาเพียงแต่ว่าลักษณะการตรวจดวงชะตาอาจจะทยอยวันหลังผมจะโทรหาเลยจะโทรคุยส่วนตัวเลยนะครับก็ขออนุญาตเพราะว่าถ้าดูเยอะมากๆ1เวลาไม่พอและ2ถ้าดูมากๆมันจะมั่วนะฮะพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มเริ่มเลยครับคุณจิรพันธ์4749ตอบไปแล้วต่อเลยครับคุณจะจุรีวันนะฮะ16พฤศจิกายนนะครับ23นะเวลา22นาฬิกานะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะถามเรื่องเงินโชคลาภการงานทะเบียนรถเอาทะเบียนรถก่อน7กับ6เนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูคำว่าคู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรจะติดขัดแล้วก็ถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์จะอยู่กันอย่างผะอืดผะอมอ่ะนะครับเหมือนไฟสุมขอนนะครับบ้านที่อยู่ดี1-1คือราชาโชคแปลว่าความมีเสน่ห์ความสะดวกสบายการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทะเบียนรถเนี่ยให้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข7นะครับการเสี่ยงโชคปีจรในช่วงอายุย่าง35นั้นต้องถือว่าไม่เด่นนะครับงานเองก็เช่นเดียวกันปีนี้หนังชีวิตนะอะไรที่ยืดเยื้ออะไรที่สางครั้งเดียวไม่จบนะครับเปลี่ยนแปลงก็ลำบากนะแต่ว่าด้านดีก็ยังพอมีนะครับการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือว่าจะได้รับผลจากบริวารกรณีถ้าคุณมีลูกทีมนะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเกณฑ์การเงินปีนี้ก็ต้องถือว่าทรงๆนะพอจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าหลังวันเกิดเข้าย่าง36อ่ะมีเกณฑ์ทำธุรกรรมมีเกมซื้อของใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะนะถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนเลขตอบแล้วนะครับต่อเลยครับคุณเกิดวันที่24เมษายน37นะครับเวลา 23.39 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จะมีรถของตัวเองไหมควรใช้กระเป๋าตังค์สีอะไร22ความฝันของทุกคนนะครับเริ่มต้นทำงานก็คงมองถึงยวดยานบาหนะเอาอย่างนี้นะอย่างช้า24เต็มย่าง25ค่ะมีโอกาสสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของกระเป๋าตังค์ก็เป็นผู้หญิงหรือเปล่าเอ่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ของคุณเนี่ยสีที่เด่นคือชมพูนะเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะต้องใช้โทนตุ่นๆหน่อยนะครับสีพวกสีเทาสีควันบุหรี่สีตะกั่วตัดสีน้ำตาลพวกนี้อันนี้ใช้ได้แต่ผู้หญิงกลุ่มหลังนี้ก็ใช้ได้นะคะโชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาคุณ
ุณปริพลนะวันที่18ธันวาคม47เวลา 11:28 นาทีชื่อนามสกุลดีหรือไม่ต้องตรวจนะครับแต่เบื้องต้น18ธันวา47นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับถูกต้องแล้วชื่อปริพลเสริมสุขภาพนะถึงบางคนบอกอุ๊ยทำไมไม่ใช้สีเดชมนตรีนำใช้ได้หมดไม่ควรใช้กาลีนะก็อุตสาหะก็ควรจะเรียกนะครับเสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยที่ใช้วรรคอายุนำเลขศาสตร์ก็สวยไม่ติดกาลีนามสกุลปิ่นมะนีพรนะครับอันนี้เสริมให้มีหลักเสริมทรัพย์เสริมโชคถือว่าดีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะ SMS ต่อมาครับคุณเชอรี่นะครับเลขที่บ้าน13คือ13เนี่ยก็เสริมในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะเจ้าของกิจการหัวหน้างานแต่บางครั้งอย่าแข็งจนเกินไปนะอย่าแข็งจนเกินไปไม่ทะเลาะกันเองอาจจะมีปัญหาคนรอบข้างนะครับวันนี้สำหรับการตอบคำถามทาง SMS ก็ครบถ้วนขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นอีเมลนะครับวันนี้มาจากน้องชื่อปลื้มนะครับเกิดวันจันทร์ที่6มิยอนะครับ37เวลา 3:53 เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะนะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าน้องปลื้มเนี่ยยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับถามว่าไปฝึกงานจะเป็นอย่างไรแหมตื่นตัวนะครับฝึกงานก็คือการทำงานนั่นแหละนะก็ต้องดูเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าจะได้รับความเมตตานะครับทำได้ผมใช้คำว่าทำได้เพียงแต่ว่าถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วคุณอาจจะต้องเอาจริงเอาจังหน่อยคือการฝึกงานช่วงแรกเข้ามาก็คงหนีไม่พ้นฮะถ่ายเอกสารรับโทรศัพท์นะบางครั้งอาจจะต้องชงกาแฟเป็นเรื่องธรรมดานะคนทำงานประจำช่วงแรกๆยังต้องทำเลยนะครับแต่ว่าพอเลยผ่านมิถุนาไปแล้วเนี่ยถ้าเทอมของการฝึกงานยังไม่หมดก็อาจจะเหนื่อยยากหน่อยเก็บเกี่ยวเยอะๆนะเราได้เปรียบแล้วเรามีโอกาสฝึกงานก่อนจะลงสู่ภาคสนามการทำงานจริงนะครับความรักถ้ามีจะดีหรือไม่ความรักรอให้ถึง เลยผ่านมันเกิดไม่แน่นะคุณอาจจะได้เจอผู้ใหญ่จากสถานที่การทำงานที่คุณจะไปฝึกนั่นแหละความรักทายดีในช่วงย่าง22ปีครับหมดแล้วเดี๋ยวอะไรต่อเลิกงามยามดีนะครับเลิกงามยามดีในช่วง ขออภัยปลายเดือนนี้นะครับก็กระจุกตัวอยู่อย่างที่เรียนนะวันพุธที่27ผ่านไปแล้ววันศุกร์นี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับ29พฤษภาคม2558 เพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในอิสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีบางวันก็ตกในบุรุษนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นอีก1วันที่ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นดีทีเรื่องมอนแล้วก็วันฟูสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์นี้ครับ31พฤษภาคม2558วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่อัคคนิโรธนะครับตกในเขตพัทธเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับครบถ้วนกระบวนความนะและสัปดาห์หน้ามาปุ๊บเข้าเดือนใหม่เดือนมิถุนายนคอยดูลุคใหม่ของผมกับพิธีกรนะครับเราจะมากันในยูนิฟอร์มใหม่ต้องบอกว่าสวยเก๋เด่นเป็นสง่านะครับเดี๋ยวจะเอามาอวดกันในช่วงสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สดๆแบบนี้ 8:30 ถึง 10:00 นะจากสตูดิโอมิราเคิลที่กันตนาบางใหญ่นะครับใครอยากจะรับชมรายการทุกรายการของทางสถานีเข้าไปรับชมได้ใน YouTube ครับมิราเคิล Channel วัคทีวีไทยแลนด์อันนี้จะได้รับชมย้อนหลังได้นะครับไม่พลาดทุกรายการและก่อนจะจากกันในวันนี้
เหมือนเช่นเคยครับกับข้อคิดคติธรรมดีๆนำมาฝากกันจงเรียนรู้สิ่งที่พลาดในอดีตนะครับนำมาคิดติตรองยังไม่สายใช้มันเป็นครูสั่งสอนใจกายแล้วจะได้สิ่งที่หวังที่ตั้งใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ